่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนปราสาทพระเทพบิดรกับโอกาสนั้นหายากของประชาชนโดยทั่วไปที่จะได้เข้าเฝ้ากราบสการะพระบรมรูปของเหล่าบุรพกษัตริยาธิราชแห่งพระบรมราชวงศ์จักรีสถานที่น่าสนใจภายในพระบรมมหาราชวังตอนที่4ปราสาทพระเทพบิดรเป็นสถาปัตยกรรมจัตุรมุขทรงไทยหลังคายกยอดปราสาทแบบปรางสร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ในราวปีพุทธศักราช2399เมื่อแรกสร้างส่งพระราชทานนามว่าพระพุทธปรางปราสาทโดยรัชกาลที่4มีพระราชประสงค์จะอัญเชิญพระแก้วมรกตจากพระอุโบสถวัดพระแก้วมาประดิษฐานไว้ณหอพระนี้แต่เมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วนั้นปรากฏว่ามีขนาดที่เล็กเกินไปไม่เหมาะที่จะใช้เป็นสถานที่ประกอบงานพระราชพิธีทางศาสนาซึ่งในเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญเจดีย์กาไหลทองขนาดเล็กจากสวนศิวาลัยนำมาประดิษฐานไว้ภายในแต่เมื่อปีพุทธศักราช2446ได้เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรทำให้เกิดเพลิงไหม้ที่หลังคาของปราสาทการซ่อมแซมได้ดำเนินมาและแล้วเสร็จในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมรูปหล่อของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่1จนถึงรัชกาลที่5จากพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทมาประดิษฐานภายในโถงกลางปราสาทนี้พร้อมทั้งอัญเชิญพระเทพบิดรจากพระวิหารยอดนำมาประดิษฐานที่ซุ้มจรณมุขทางด้านทิศตะวันตกและยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อจากพระพุทธปรางปราสาทมาเป็นปราสาทพระเทพบิดรโดยมีกำหนดให้เปิดเพื่อถวายบังคมพระบรมรูปได้ปีละ1ครั้งตรงกับวันที่6เมษายนของทุกปีเรียกกันว่าวันจักรีเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ผู้สถาปนาก่อตั้งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์และสุดท้ายนี้ทราบหรือไม่ว่าในปัจจุบันนี้เราสามารถเข้าไปกราบสการะบุรพมหากษัตริยาธิราชในอดีตได้มากขึ้นถึง7วันตามวันสำคัญต่างๆของราชการคือวันที่6เมษายนวันที่13ถึง15เมษายนวันที่5พฤษภาคมวันที่23ตุลาคมและวันที่5ธันวาคมของทุกปีด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ